สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาชมพระส่องพระพูดคุยกันเรื่องพระนะครับเป็นเช่นเคยนะครับเนาะก็วันนี้นะครับมารอบปลายรอบเย็นนะครับเนาะพอดีว่างๆนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะว่างๆนะครับก็มารอบเย็นอีกสักรอบนึงนะครับเนาะก็มีเรื่องอยากจะเม้ามอยด้วยนั่นแหละนะครับเนาะก็เรื่องเดิมๆนะครับเนาะก็เรื่องที่ว่าสมเด็จจบยากนะครับเนาะมันมีอีกเม้นหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับอยากจะเม้ามอยให้ฟังนะครับผมนะก็นะครับวันนี้พระที่จะเอามาชมมาส่องกับเป็นพี่นะครับเนาะก็เป็นหลวงปู่ทวดนะครับวัดคอกหมูนะครับนะนี่นะครับดูจุ่มยาดำนะครับผมนะ องค์นี้ไม่ได้ต่อโค้ดนะเป็นพี่นะครับเนาะองค์นี้ไม่ได้ต่อโค้ดนะครับนะก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับเนาะหลวงปู่ทวดวัดคอกหมูนะครับเนาะเป็นพระนะครับที่เข้าพิธีเสกปี05นะครับผมนะแล้วพระน่ะคัดไม่สวยนะครับผมนะพระสวยส่งไปที่วัดช้างให้นะครับปี15นะครับผมนะแล้วก็พระที่ไม่สวยนะครับนะก็แยกออกมานะครับผมนะก็แยกออกมามีทั้งต่อโค้ดและไม่ต่อโค้ดนะครับก็แยกรังออกมาแต่ส่งไปเสกพิธีเดียวกันนะครับผมนะส่งไปเสกพิธีเดียวกันนะครับแล้วก็เสกเสร็จก็ส่งกลับมาเพื่อแจกที่วัดคอกหมูนะครับผมนะนี่นะครับเพราะจริงๆนะครับเนาะปี05นะครับก็คือหล่อที่วัดช้างให้นะครับแล้วพระอาจารย์ทีมท่านหล่อไม่ทันนะครับผมท่านก็เลยจ้างลงหล่อที่กรุงเทพนะครับเนาะนะครับแล้วก็ทำเสร็จก็ส่งไปที่วัดช้างให้นะครับเนาะแล้วก็มีที่หล่อไม่สวยหล่อสวยก็คือเข้าพิธีปี05ครับก็เป็นปี05ไปแล้วก็ที่หล่อไม่สวยก็นะครับมีทั้งต่อโค้ดและไม่ต่อโค้ดนะครับก็เพื่อเจตนาสร้างก็คือจะเอามาทำบุญที่วัดคอกหมูนั่นแหละนะครับเนาะนะครับก็คือเข้าพิธีเสกเดียวกันนะครับที่มาของพระรุ่นนี้นะครับผมนะ ก็มาดูนะครับเนาะแนวทางการเล่นหานะครับนี่นะครับผมนะก็วัดข้อมูลนะครับเนาะก็จะเป็นนี่นะครับเนาะเป็นจุ่มยาดำนะครับก็มีนะครับมีต่อโคตนะครับเนี่ยนะครับจะดำๆนะครับผมนะมีทั้งต่อโคตและไม่ต่อโคตนะครับนี่นะครับผมนะก็เล่นทั่วไปนะครับในเว็บต่างๆก็หลวงปู่ทวดวัดข้อมูลก็เล่นหาสากลนะครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นองค์นี้นะครับผมนี่ก็เออนะครับเนาะสักหน่อยนะคุณพี่นะเรื่องเมาส์มอยนะครับก็ผมก็ไอ้นี่ไปนั่นแหละคุณพี่นะผมก็ตอบกลับไปนั่นแหละแต่เขาเงียบไงนะครับผมก็ไม่ได้มีเจตนานะครับผมแค่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับผมนะว่าเออก็รึแป๊บนึงนะคุณพี่เนี่ยก็คลิปนี้ละกันนะครับนี่เนาะคลิปเมื่อ2คลิปก่อนนะครับเนาะในการดูพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเมื่อ1วันที่แล้วนะครับเนาะก็นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูเม้นนะเพื่อนพี่นะว่า คือนะครับผมเจตนาผมอะเพื่อนพี่ที่ชมพระส่องพระกับผมมานะครับก็จะพอรู้นะเจตนาผมคืออะไรนะครับแต่แบบไม่รู้นะครับไม่เข้าใจก็ว่าไปก่อนนะครับนะมาดูนะครับ นี่นะครับผมนะดูเพื่อนพี่ดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับคือในคลิปอะนะครับผมบอกว่านะครับผมยกตัวอย่างว่านะครับเนาะธรรมชาติของน้ำอ่ะนะครับเนาะผงต้องเอามาผสมน้ำเพื่อที่มันจะได้แบบเป็นของเหลวนะแล้วก็กดพิมพ์พระมันจะขึ้นพระอ่ะนะเพื่อนพี่นะความหมายผมนะครับเนาะผมก็เลยว่ายกตัวอย่างน้ำนะครับก็คือน้ำมันมีธรรมชาตินะครับเพื่อนพี่นะดูมาหาว่าผมแบบบิดเบือนนะเพื่อนพี่นะดูเขาใช้น้ำมันตั้งอิ้วผสมนะหรือน้ำอ้อยนะไม่ใช่เหรอเวลาแห้งมันก็เกิดคราบรานี่มาแปลกบอกว่าใช้น้ำนะคือนะครับไปดูย้อนดูคลิปเก่าผมนะครับผมมีทำคลิปเนื้อเน่านะครับที่เกิดจากตั้งอิ้วแยกตัวนะครับหรือว่าผสมน้ำตาลพระบิดหักก็มีไปดูนะครับเนาะผมยกตัวอย่างนะเพื่อนพี่นะผมยกตัวอย่างเพื่อนพี่หลายคนก็เข้าใจผมนั่นแหละนะครับเนาะนะครับแล้วนะครับน้ำความน้ำไม้น้ำของผมเนี่ยนะครับก็คือเนี่ยน้ำมันตั้งอิ้วหรือน้ำอ้อยนี่แหละผมพูดกลางๆว่าน้ำมันตั้งอิ้วมันก็คือน้ำถูกไหมครับน้ำอ้อยมันก็คือน้ำถูกไหมครับนะครับถ้าอ้อยเป็นน้ำตาลปึกน้ำตาลปี๊บอ่ะคุณเอามาทำเป็นส่วนผสมมันจะเหลวไหมล่ะเออนะครับผมนะนะครับแล้วก็นะครับเนาะไอ้บอกว่านะครับด่าสาบแช่งอะไรอย่างนี้นะครับเนาะสังคมทุกสังคมมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีมันมีนะครับเนาะ
อย่าเหมารวมเพื่อนพี่นะครับเนาะนะครับไปดูเม้นผมนะครับเนาะมันก็มีแต่เพื่อนๆพี่ๆกันทั้งนั้นแหละนะครับมันไม่มีใครด่าใครหรอกนะครับคุณดูคนอื่นนะครับทุกสังคมมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีคุณดูคนอื่นแล้วอย่าเหมารวมเพื่อนพี่นะครับเนาะนะครับผมว่าคนที่แบบว่าดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วมาคือรู้จักกันแค่อ่ะคลิปนึง10คือ10นาทีนะครับคนดูแค่นี้แล้วสามารถด่าคนอื่นได้มันก็ไม่ใช่คนดีหรอกถูกไหมครับนะเออนะครับผมนะนี่นะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะบนพี่นะแต่ว่านะครับเนาะคุณจะเล่นพระหรือคุณจะอ่านหนังสือคุณก็ต้องท่องกอไก่ขอไข่วันคือพวกพยัญชนะมาก่อนใช่ไหมครับสระถูกไหมครับเล่นพระก็เหมือนกันนะครับไอความรู้พื้นฐานพวกนี้นะครับเนาะเนี่ยน้ำนะครับเนาะนะครับแล้วผมบอกว่าสมเด็จมันจบยากนะครับเนาะมันจบยากนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือตั้งอิ้วนะครับผมก็เลยเอารวมๆพูดว่าน้ำนะครับน้ำผมจะให้อยากดูธรรมชาติของน้ำนะครับว่ามันระเหยนะครับระเหยแล้วมันก็เกิดความแห้งเข้าใจผมไหมครับนะฟังให้มันจบนะครับผมก็ตอบไปแล้วนะครับผมก็นะครับผมก็มีดึงลิงก์ไปด้วยนะเงียบนะครับนะก็นี่นะครับก็อยากให้เข้าใจความหมายของผมนะครับผมนะอย่าตัดสินใครแค่10นาทีนะครับดูให้จบก่อนดูคนนั้นให้มันจบก่อนนะครับผมนะนะครับนะนี่มาหาว่าผมใช้น้ำนะครับผมเปียกเปยนะครับนะถูกไหมครับนะครับน้ำอ้อยเป็นปึกๆคุณนำผสมกับผงมันกดพระขึ้นไหมล่ะถ้าคุณไม่เอาน้ำผสมให้มันเป็นน้ำอ้อยอ่ะนะเออนะครับผมเอามาบุญให้พี่ผมบอกแล้วนะครับผมถึงไม่อยากแบบแต่นานจะทำสำเร็จพระสมเด็จทีมเป็นอย่างนี้แหละพี่นะที่ผมบอกตลอดนะครับมันจบยากเถียงกันไม่หยุดนะครับเนาะนะครับผมก็ไม่ตอบผมก็เอาอย่างนี้แหละนะครับเนาะก็คือชี้แจงในส่วนของผมนะพี่ๆนะครับเนาะนะครับมานะเพื่อนๆพี่ๆนะครับหลวงปู่ทวดวัดข้องหมูนะครับไม่ต่อโค้ดนะครับผมนี่นะครับก็นะครับพระปี05นะเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะนี่ดูจุ่มยาดำนะครับเนาะนี่นะก็พระนะครับคัดไม่สวยนะเพื่อนพี่นะพระสวยคัดเข้าไปพิธีคัดเข้าไปในรุ่น05นะครับเนาะพระคัดไม่สวยก็เลยเอาเป็นก็เลยเอาออกมาแจกวัดคลองหมูนะครับวัดข้างๆโรงหล่อนะครับผมนะก็แต่กระเสกพิธีเดียวกันนะครับผมนะแต่ราคาโอ้โหต่างกันเอาเรื่องเหมือนกันนะเพื่อนพี่นะนะดูตะไบเก่านะครับเนี่ยนะครับแทงตะไบนะครับผมนี่ครับนี่แต่เก็บงานนะครับผมนี่นะครับเนาะร่องรอยตะไบก็ยังพอมีนะครับนี่นะครับผมผ้านะครับวัดข้อหมูเหมือนจะแบบจะจุ่มยาดำนะเพื่อนๆนะดูจุ่มยาดำนะครับนี่นะครับจะออกดำๆนะครับพระหล่อไม่สวยนะพี่นะก็ดูนะครับถึงหล่อไม่สวยก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันพี่นะใช้ได้เหมือนกันนะครับราคาโอ้โหคอกหมูผมยังเห็นเล่นกันหลักพันนะพี่นะคอกหมูยังเล่นกันหลักพันนะครับแต่05นะพี่นะ05บางรุ่นนี่บางคือบางพิมพ์แล้วกันนะครับบางพิมพ์ช่วงที่พีคๆนี่คุยกันหลายแสนนะครับคุยกันหลายแสนนะครับบล็อกนิยมนะครับนะพี่นะแต่คอกหมูนะครับเนาะพุทธคุณเสกวิธีเดียวกันนะพี่แนมนนท์นะครับเสกวิธีเดียวกันแล้วก็สร้างก็ที่เดียวกันนั่นแหละนะครับถ้าส่วนหนึ่งที่สร้างที่โรงหล่อกรุงเทพนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็สร้างที่วัดช้างไห้เองนะครับผมนะครับก็ความศักดิ์สิทธิ์เท่ากันแน่นอนนะครับพอสร้างก็สร้างเหมือนกันนะครับเสกก็เสกที่เดียวกันนะครับแต่นะครับเนาะวัดช้างไห้นะครับปี05เป็นงานแบบงานจ้างทำไงครับเนาะก็ต้องมีคัดสวยคัดไม่สวยนะครับเหมือนง่ายเหมือนที่เราเห็นนะครับที่แบบปีใหม่นะครับมันจะมีแบบพวกสินค้าลดราคานะครับแบบคือมันไม่ผ่าน QC อ่ะง่ายๆนะครับสินค้ามีตำหนิแล้วกันนะพูดง่ายๆเอาง่ายๆแค่นี้นะครับเนาะก็แล้วตอนนี้เขาทิ้งไม่ได้ไงมันเป็นรูปพระครับนะครับลงหล่อเป็นรูปพระนะครับท่านก็ลงหล่อเขาก็เสียดายนะครับเนาะนะครับเขาก็เสียดายก็เลยแยกออกมาเพื่อที่ส่งเสกแล้วก็แบบคือเข้าร่วมพิธีด้วยแล้วก็มาแจกเอามาทำบุญที่วัดข้องหมูนะครับผมอันนี้คือความหมายของรุ่นนี้นะครับผม
นะแปรเข้าเสกเหมือนกันแน่นอนนะครับเพราะเขาส่งทางส่งไปทางรถไฟนะครับผมนะแล้วก็เสกเสร็จก็ส่งกลับมาทางรถไฟเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับนะโอเคพี่นะครับแล้วก็จริงๆก็จะทำพรุ่งนี้แหละครับแต่แบบเออนะครับผมก็อยากจะตอบเขานะว่าสมเด็จนะเออว่าผมคือบางทีนะไม่คือไม่เข้าใจที่ผมบอกนะไม่เข้าใจเจตนารมณ์นะครับนะคลิปนะครับผมถ้าผมบอกว่าทำน้ำเปล่านะมันมีคลิปนึงที่ผมทำแบบเหมือนน้ำมันตั้งอิ้วนะครับเนาะเป็นเนื้อเน่านะครับเนาะน้ำมันตั้งอิ้วมันจะแบบเวลามันแยกจากปูนเปลือกหอยนะครับมันจะเป็นเนื้อเน่าผมก็เคยทำคลิปถ้าไม่ได้น้ำมันตั้งอิ้วเป็นตัวประสานแล้วมันจะมีเนื้อเน่าได้ยังไงเออนะครับดูเยอะๆนะครับดูเยอะๆนะครับเนาะดูให้มันถ่องแท้ก่อนแล้วค่อยแบบคุยกันนะครับเนาะค่อยเออค่อยแบบตัดสินคนอื่นนะครับเนาะบางทีเรารู้อะไรเราก็เก็บข้อมูลไว้ก่อนนะครับเนาะถ้ามันอะไรเราก็มาคุยกันนะครับไม่ใช่แบบเออจับจุดผมยกตัวอย่างครับนะครับว่าน้ำนี่ก็คือความแห้งนะครับความแห้งที่ผมตั้งชื่อคลิปนะครับเนาะความแห้งของเนื้อมันก็เอาน้ำเป็นตัวประสานถูกไหมครับจะเป็นน้ำมันตั้งอิ้วน้ำตาลอะไรก็ว่าไปนั่นแหละคือน้ำนะครับโลกเราเนี่ยมันคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะครับไอ้น้ำมันตั้งอิ้วกับน้ำมันอ้อยคุณอ่ะคุณไอ้คุณเข้าธาตุไหนละถ้าคือถ้ามันไม่ใช่น้ำอ่ะมันเข้าไฟเหรอมันเข้าดินเหรอมันเข้าลมเหรอมันก็คือน้ำถูกไหมครับถ้าคุณจะเล่นพระคุณจะศึกษาพระพุทธธาตุหลักเหล่านี้ที่เป็นตัวตนของเราคุณยังไม่รู้เลยแล้วคุณจะมาตาหน้าคนอื่นเหรอนะครับนะแล้วคุณจะมาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้เหรอเออนะครับนะคือเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับนะแค่นี้นะครับผมนะก็โอเคนะครับเพื่อนพี่นะครับก็ขอบคุณเพื่อนพี่นะครับเนาะที่ไปรับชมแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมานะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ถ้าสายเดียวกันแล้วกันนะพูดพี่นะสายศึกษาพระเครื่องแล้วกันนะครับเนาะก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องให้ผมด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ